สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจฟอร์ตแต่งโปรแรงบายแรงพนครค่ะวันนี้นะคะหนูแดงนำรถ Next Gen รุ่นสปอร์ตนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะราคาตัวรถอยู่ที่ 939,000 นะคะมารีวิวความหล่อให้ดูกันเลยค่ะว่าคันนี้เนี่ยเขาแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะมาดูกันที่จุดแรกเลยนี่ค่ะกระจังด้านหน้านะคะเป็นกระจังทรงแรปเตอร์ตัวอักษร FORD นะคะก็เป็นโทนสีดำตัดกับสีแดงนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะพี่ๆสามารถเลือกโทนสีหรือว่าเฉดสีได้เลยค่ะมีไฟ LED นะคะสีส้ม3จุดให้ด้วยค่ะถัดมาค่ะในส่วนของไฟด้านหน้านะคะก็เป็นไฟ LED นะคะทรงสีแครมนั่นเองเข้าไฟหน้าไปแบบนี้เลยค่ะดูมีเสน่ห์ดูดีมากๆเลยนะคะขึ้นมาด้านบนกันบ้างนี่เลยค่ะสำหรับด้านบนติดเป็นสกรูปนะคะทรงฟิตรูปแรกนะคะสีแดงนั่นเองค่ะตัดกับสีเทาดำของตัวรถนะคะหล่อมากๆเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวแดงพาดูในส่วนของแม็กกับยางกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าต้องยกแน่นอนนะคะก็คือยกเข้าไปเลยนะคะ2นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับแม็กและยางนะคะก็เท่มากๆเลยนะคะเป็นแม็กแวมไพร์นะคะสีดำตัดกับสีแดงนั่นเองค่ะยางนะคะก็เป็นยาง AT สเปค275/55/20นะคะเป็นยางที่ขับในทางออนโรดนั่นเองค่ะนุ่มนวลมากๆเลยนะคะมาเลยค่ะในส่วนของรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาก็จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะด้านข้างนะคะก็ตกแต่งออกมาหล่อมากๆเลยนะคะลายสติกเกอร์นะคะเรนเจอร์แล้วก็มีสติกเกอร์สาดโครนด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะบันไดข้างนะคะก็ได้ทำการอัปเกรดด้วยนะคะเป็นบันไดข้าง Hummer รุ่น Shadow รุ่น Top รุ่นล่าสุดเลยค่ะด้านบนค่ะมีคิ้วกันสาดแล้วก็มีราวหลังคาด้วยนะคะที่หนูแดงติดตั้งไปให้เนาะในส่วนของด้านท้ายค่ะก็ติดตั้งโรบาร์แขนยาวของ TTY นั่นเองค่ะดูออฟโรดมากๆนะคะมาค่ะในส่วนของไฟนะคะก็ครอบไฟท้ายด้วยครอบฝาท้ายแบบเว้นโลโก้มีตัวอักษรนะคะเรนเจอร์สีแดงด้วยค่ะพี่ๆค่ะนอกจากนั้นค่ะความหล่อนะคะของเขานะคะด้านหลังก็บอกเลยว่าหล่อโดดเด่นมากๆเปลี่ยนนะคะกันชนท้ายนะคะเป็นของชุดเหล็กฮัมเมอร์นะคะมีห่วงสีแดงด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นไฟนะคะที่ติดมากับตัวกันชนเหล็กนั่นเองค่ะเป็นไงคะสำหรับคันนี้นะคะหนูแดงต้องบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบการแต่งรถแบบนี้นะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้เนาะก็กดไลค์นะคะกดแชร์ให้หนูแดงด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากแต่งรถประมาณนี้ก็สามารถแคปรูปรถมานะคะแล้วก็มาคุยรายละเอียดกันในเพจได้เลยค่ะพี่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูแดงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย